ล่าสุดเนี่ยมิสูบิชิทออกไททันตัวใหม่มาสำหรับ m i มิส b บิชิ t ไททันที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ครับผมก็จะมีรุ่นย่อยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ออกแบบในคอนเซปต์ของ b e Beast m o d e คอนเซปต์ก็คือความปราดเปรียวความเป็นนักล่าแล้วก็มีความทรงพลังด้วยครับตามชื่อเลยใช่แล้วเขายังมีแนวคิดที่ว่าขับสนุกขึ้นแรงขึ้น แต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นสำหรับเ Alnew Mitsubishi Triton ตัวนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นตั้งแต่ภาพทีเซอร์เลยเนาะเงาด,ำดำําๆว่าตัวถังเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมากเลยนะ มีคานขวางที่แข็งแรงขึ้นถึงร้อยละหกสเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนโอ้โหหกนะใช่ครับทนต่อแรงดัดและเสริมความแข็งแกร่งเชิงบิดโดยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากการใช้เหล็กกล้าที่มันทนกับแรงดึงที่สูงและอัตราส่วนเนี่ยที่สูงขึ้นด้วยคือไม่ใช่แค่ว่าขับมันขับสนุกอย่างเดียวแต่ว่าเขายังให้ความอึดมาด้วย ความแข็งแรงทนทานนี่มาสมชื่อเลยนะบีสครับแล้วก็สรุปนะครับผมเครื่องยนต์ที่เราเดาๆกันมาในคลิปที่แล้วสรุปก็คือเครื่องยนต์เขาจะเป็นเครื่อง Clean Diesel, Turbo L, Hyper Power. คลีนดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตไฮเปอร์พาวเวอร์เพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เราเคยเดาเอาไว้ว่าเครื่องอาจจะเป็นเครื่องที่เป็นระบบวาล์วแปรผันไบเวกครับใช่แต่อันนี้คือเขาเปลี่ยนแล้วนะครับพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้พละกกำลังสูงสุด184แรงม้าและแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรแล้วก็พร้อม เทอร์โบแปรผัน V G เทอร์โบครับผมที่ช่วยในการควบคุมแรงดันอากาศให้มันสัมพันธ์กับรอบเครื่องแล้วก็ระบบเกียร์เนี่ยเขายังให้เป็นระบบเกียร์ Auto Speed, ออโต้หกสปีดพร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตและระบบเกียร์กระปุก6สปีดมีให้เลือกเลย2แบบครับผมซึ่งระบบเกียร์กระปุก6สปีดเนี่ยจะเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าแบบสวิ์ที่ช่วยลดแรงสั่นจากเครื่องแล้วก็ยังขับสบายอีกด้วยส่วนระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยของ Super Select 4 Wheel Drive สำหรับรุ่น Double Cab แล้วก็ระบบ Easy Select 4 Wheel Drive สำหรับรุ่น Single Cap เนี่ยจะมีการตรวจจับแรงบิดด้วยระบบ Limited Slip ที่เฟืองท้ายครับผมช่วยให้กระจายกำลังด้วยอัตราส่วนที่40%ที่ล้อหน้าและ60%ที่ล้อหลังแล้วก็จะช่วยให้ยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นด้วยครับเวลาเข้าโค้งเขายังมีระบบความปลอดภัยมาให้เยอะแยะอีกด้วยมันเลยทำให้นอกจากปลอดภัยแล้วเนี่ยเรายังขับแล้วรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นด้วยโหมดการขับขี่ใหม่เนี่ยก็มีอยู่ให้ถึง7โหมด ครอบคุมทั้งแบบ on-road และ off-road เลยสำหรับระบบ Easy Select 4 Wheel Drive เนี่ยสามารถเลือกใช้ระบบขับเคลื่อน 2H ก็คือขับเคลื่อนล้อหลังและ4 h ระบบล็อกเฟืองท้ายกลางและ 4L ก็คือขับขี่ด้วยอัตราทดความเร็วต่ำเช่นกันฮะสามบแบบซึ่งก็ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายตัวโครงรถเนี่ยก็เป็นเมกาเฟรมตัวใหม่ช่วงล่างใหม่ชิ้นส่วนอื่นทำขึ้นมาใหม่หมดเลยถือว่า แก้ไขเยอะพอสมควรเลยนะใช่ครับแล้วก็ยังมอบสมรรถานะการขับขี่ที่เหนือกว่าด้วยฟีเจอร์ต่างๆเยอะแยะเลยก็คือระบบการขับเคลื่อนและสมดุลขณะเข้าโค้งหรือที่เรียกว่า Active yaw control ส่วนช่วงล่างเนี่ยหลายคนบ่นกันเยอะรุ่นเก่าๆถูกไหมใช่ถูกครับออตัวนี้เขาแก้ด้วยการใส่โครงสร้างปีกนก2ชั้นที่ด้านหน้า ทำให้ทนทานแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วก็มีแท่นยึดคาร์บอนของรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยแล้วก็และขับเคลื่อน2ล้อยกสูงก็ได้รับการปรับตำแหน่งยึดเกาะให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มช่วงชักให้อีก20มิลครับเรียกได้ว่าเสริมแกร่งแบบสุดๆไปเลยมันจะได้แบบว่าไม่กระแทกพื้นมากเกินไปด้วยนะครับ แล้วก็ยังเพิ่มการยึดเกาะถนนและความนุ่มนวลในการขับขี่ด้วยช่วงล่างตอนท้ายเนี่ยก็สะดวกสบายมากขึ้นเอาใช้แหนบแผ่นซ้อนที่ได้รับการพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาขึ้นกว่าเดิมซึ่งปัญหาเรื่องของแหนบเสียงดังเนี่ยก็อาจจะลดลงไปด้วยถึงแม้ว่าตัวถังของ All New Triton เนี่ยจะใหญ่แต่ก็ยังมีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบ แล้วก็ยังคมอยู่เหมือนเดิมหน้ารถเนี่ยเขาก็มีดีไซน์ที่แปลกใหม่ด้วยความรู้สึกตอนนี้คือมันต่างจากที่เราเคยสัมผัสมาค่อนข้างมากเลยนะจริงเขายังมีดีไซน์ที่ดูดุดันจากกระจังหน้าแล้วก็สซมล้อที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเรียกได้ว่าเท่ไม่หยอกเท่ไม่หยอกจริงครับแล้วก็การชนหน้าเนี่ยออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำรูปทรงที่มันดูแน่นดูถึกดูใหญ่ไฟหน้า daytime running l i g h t แบบ LED เนี่ยเขาก็ดีไซน์ให้มันดูฉบเฉียวด้วย ครับดูคมขึ้นเยอะใช่ก็คือไฟดวงบนเนี่ยมันจะเรียงกันเป็น3ดวงถูกไหมครับ,รบแล้วก็<ม>ไฟหน้าอีก3ดวงเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะกระจุกกันเป็น3มดวงแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นรูป T Shape ก็คือเป็นจริงๆอะ่ะผมมองว่ามันเป็นรูปตัว L นะเป็นรูปตัว L ตูดชนกันอา่ามันไม่ถึงกับเป็นตัว T ีใช่ไหมแต่ก็โดยรวมมันก็คือทีเชฟนี่แหละครับครับทีนี้เนี่ยมาพูดถึงรุ่นย่อยกันบ,บ้างนะครับรุ่นย่อยเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยก็จะหยิบยกตัวอย่างคร่าวๆมาให้เช่น รุ่นที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์เราก็คือดับเบิลแ h i ไฮไลเ h อร์ ขับ 2, 2ครับมันจะเป็น4ประตูยกสูงขับ2ล้ออย่างที่บอกไปก็มีดีไซน์ที่จะเป็นแบบ work and play ขับเคลื่อนคล่องตัวบนทุกสภาพถนนแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยอย่างเช่น m u l t i a r a view monitor ซึ่งก็คือกล้องมองรอบคัน FCM ก็คือ forward collision mitigation system นะครับก็คือระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงแล้วก็ช่วยชะลอความเร็วด้วยแล้วก็ BSW with LCA นะครับก็คือ blind spot warning with lane change assist ก็คือระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา นะครับแล้วก็ยังช่วยเตือนเราเวลาเปลี่ยนเลนด้วยอย่างเช่นแบบว่าสมมติเราหลับในครับอย่างน้อยมันก็จะร้องเตือนว่าเอ้ยผิดเลนแล้วนะอะไรอย่างนี้ เรียลครอสทราฟฟิกอเลอร์ด้วยก็คือระบบเตือนด้านหลังขนาดถอยออกจากช่องจอดอย่างเช่นบอกว่าอย่างเวลาเราเดินไปห้างไปที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะชอบหันรถเข้าถูกไหมครับเวลาเข้าไปจอดครับผมทีนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเตือนว่ามันจะมีสิ่งกีดขวางเนี่ยอยู่ข้างหลังหรือเปล่าหรือมีรถผ่านไปหรือเปล่าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีระบบควบคุมไฟส่งออโต้ด้วยก็คือออโตเมติกไฮบีมเวลาที่แบบมืดจริงครับไฟดวงนี้เนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมาตัวนี้เขาก็ใส่มาด้วยไม่พลาดแน่นอนอันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าว สำหรับสไตล์แบบเน้นขับในชีวิตประจําวันน่นแหละ ทำงานก็ดีขับเล่นก็เท่อีกแบบหนึง่งเรามาดูตัวอย่างสไตล์แอ v เวนเจอร์กันบ้างตกแต่งขึ้นมาเพื่อสะท้อนบุคลิกเท่แกร่งลุยได้ทุกสถานที่ครับก็เหมาะกับการแคมป์ปิ้งอะไรพวกนี้ต่อมาเรามาดูกันที่การแต่งรถ Tri t ันแบบสไตล์มอเตอร์สปอร์ตกันบ้างก็จะเป็น Tri t ั r ไ a l l y คารก็คือตกแต่งขึ้นมาให้เหมาะสมกับในการแข่งของทีม Mitsubishi r a l l y a r t ซึ่งจะเอาไว้ใช้ในการแข่ง Asia Cross Country Rally ปี2023นีนี้ต่อมาเรามาดูกันที่การ การแต่งรถแบบสไตล์ w o r k h o r s e นะครับก็ใช้ในหลายธุรกิจเลยครับผมซึ่งจะตอบโจทย์ทั้งเรื่องของธุรกิจฟาร์มหรือธุรกิจการก่อสร้างเหมืองแรกอุตสาหกรรมหนักก็จะมีอีกแบบหนึง่งไปได้ทุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแถมยังตอบโจทย์กับทุกงานทั้งงานส่วนบุคคลและงานพาณิชย์ถือว่ากระบะตัวนี้มันใช้งานได้ครอบคลุมเลยทีเดียวครอบคลุมมากเลยนะครับครับอ่ะทีนี้เรามายิงกันเรื่องของราคากันดีกว่านะครับ เค้าก็ขะราคากันมาให้แล้วเนอะครับผมสำหรับราคารุ่น Single Cap เนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นคือ2.4 Pro ขับ4 6,99,000บาทครับผมกับ2.4 Pro ขับ4 g ร์อ Auto จะอยู่ที่7,49,000บาทในขณะที่ Double Cap จะมีอยู่ทั้งหมด5รุ่นย่อยคือ Plus 2.4 Pro ราคา8,020,000บาทครับผม Plus 2.4 Prime 8,093,000บาท Plus 2.4 Prime Auto 938,000บาทครับผมแล้วก็ plus 2อ Ultra 9 8 2ัลตร้า9 8 2 0 0บาทและ plus 2อ Ultra AT ัลตร้าหรือออเกียออโต้นี่แหละครับตัวนี้คือตัวท็อปสุดอยู่ที่1,27,000้บาทก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะครับผมแล้วก็รุ่น2.4 Prime 4 w พร e สนนราคาอยู่ที่1,16,000้บาทถือว่าไม่แพงนะไม่แพงครับไม่แพงครับแล้วก็ดูเจ้าตัวนี้มันโอยมันเท่มากเลย ดีไซน์ใหม่ด้วยใช่มันดูเหลี่ยมๆนิดนึงดุดันด้วยนะครับใช่ครับและนี่ก็คือ All New Mitsubishi Triton ที่เรานำมาฝากกันนะครับหลังจากที่เปิดตัวไปแล้วครับถ้าผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้เนาะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพวกเราเรียวไทม์คาร์แมกซีนด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ